แต่วันนี้ข่าวไหนๆก็ไม่ดังเท่าทนายตั้มเนาะต้องยอมรับทนายตั้มโดนข้อกล่าวหาไปค่อนข้างรุนแรงนะฮะบอกงงฟ้องเงินอะไรนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเป็นคดีที่ค่อนข้างจะมีข้อกล่าวหารุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ยังไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากศาลยังไม่ได้พิพากษาแต่เป็นผู้ที่ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปอยู่ในการควบคุมพูดง่ายๆก็ต้องติดคุกไปก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ให้ประกันด้วยแล้วผมก็มั่นใจว่าเดี๋ยวส่งศาลจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเราก็เคารพแต่ถามความคิดเห็นผมก็คงไม่ให้ผมมั่นใจว่าไม่ให้ถ้าไม่ให้ฟอกเงินก็จะโดนไป7ผลัด84วันแรกครับ84วันผลัดแรกที่จะต้องอยู่ในนั้นแต่สามารถที่จะยื่นขอประกันได้เป็นระยะนะฮะแต่หมายความว่าเป็นระยะเป็นจังหวะแต่คาดการว่าไม่น่าจะนะฮะไม่น่าจะได้ประกันคงจะอยู่ประมาณเกือบเต็มคือ84วันแล้วก็ส่งอัยการนะครับทุกคนไปกดตะกร้าแล้วชำระให้หน่อยได้ไหมผมอยู่อีกประมาณ5นาทีนะทุกคนใครกดน้ำพริกตอนนี้375เรานิ่งขอเถอะครับผมอยากแบบขายของแบบเหมือนคนดังมั้งอ่ะพอบอกให้กดทุกคนกดตะกร้าหูปึ้งบึ้มเลยนะผมจะดูนะเยอะไหมตอนนี้มีคนกดพร้อมกัน2คนทุกคนพร้อมไหมราคานี้ไม่เคยให้ใครนะมันแปลกมันสุดหายไป7วันทุกคนกดตะกร้าพร้อมใจรับสินค้าราคาพิเศษพร้อมให้กำลังใจกันมา5 4 3สองหนึ่งกดตะกร้าครับเร็วกดตะกร้าเร็วๆกดตะกร้าไปกายไปได้นี่จะมาถามวีซ่าท่องเที่ยวทำอะไรไม่ได้บ้างครับมึงไปถามตำรวจมันชัดเจนอยู่แล้วเข้ามาท่องเที่ยวก็ได้แค่ท่องเที่ยวเหมือนเราไปเกาหลีอะถ้าเข้าไปแค่ท่องเที่ยวก็คือท่องเที่ยวอยู่ๆจะไปออกรายการทีวีก็ถูกจับอยู่ๆจะไปขายของก็ถูกจับอยู่ๆจะไปเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวก็ถูกจับนะอยู่ๆจะไปมีประเด็นเรียกสื่อมวลชนมาอธิบายนู่นอธิบายนี่ทำเหมือนตัวเองเป็นศิลปินก็เหมือนหนึ่งในการทำงานก็ถูกจับโดยปกติถูกจับหมดนะฮะไปทุกคนว้าวถูกจับหมดอันนี้เป็นกฎหมายปกติอเมริกาเหมือนกันเวลาขอวีซ่าท่องเที่ยวคือวีซ่าท่องเที่ยวทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้หมดแต่ประเทศไทยอ่ะอยู่อย่างไทยกินอยู่อย่างไทยก็รุ่มรวยว่ากันไปนะฮะรุ่มรวยว่ากันไปนะฮะถ้าสื่อมวลชนไม่ช่วยกันดันบางเรื่องก็ปล่อยผ่านทุกคนรีบไปกดตะกร้าแล้วชำระให้ชื่นใจหน่อยเร็วๆทุกคนเอาให้ชื่นใจนิดนึงเรื่องจบไปนานแล้วทำไมแต่ช้ามันเถอะอย่าพูดถึงมันเลยไปผ่านๆๆเขาไปยุคทนายตั้มดีไอคอนไปไหนมาไหนกันหมดแล้วไปทุกคนเร็วกดตะกร้าก่อนทุกคนกดตะกร้าก่อนแล้ว398ข้อ1อย่าพูดไม่จริงข้อที่2อย่าปากแจ๋วว่าจะฟ้องคนไทยแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่ว่าเลยทำอะไรก็ทำเถอะเราจ่ายล้านหนึ่งเพื่อจ้างพวกคุณก็คือไร้ละล้านผมบอกแล้วผมจ่ายไปไร้ละล้านผมพูดแค่นี้นั่นแหละแล้วผมก็จ่ายแล้วเท่านี้แหละอย่าบอกไม่เคยจบแค่นั้นแหละถ้าเข้าใจอะไรผิดก็ขอโทษมาหรือถ้าพูดไปเองก็ขอโทษมาก็เท่านั้นแหละแต่ถ้าจะไม่ขอโทษก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจในลักษณะแล้วถ้าจะมาขู่ว่าจะมาฟ้องคนไทยก็ฟ้องเลยจะฟ้องใครก็ฟ้องไป
ไม่ต้องมาออกอากาศหรอกอยากฟ้องก็ไปฟ้องเลยจะไปฟ้องที่ไหนก็ถ้ารู้จักที่ไหนว่าฟ้องได้ก็ไปฟ้องเลยไม่ต้องมานั่งเป่าประกาศหรอกเพราะการเป่าประกาศเปรียบเสมือนการคุกคามและข่มขู่หรือแผ่อิทธิฤทธิ์เกินไปมันไม่งามนะจ๊ะน้องอีกข่าวหนึ่งวันนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งอุ้ยอันนี้ชื่นชมทุกคนเอาไปทำเป็นคลิปได้ไปกดตะกร้าก่อนวันนี้ผมขอชื่นชมคุณสนธิลิ้มทองกุลในภาพที่เข้าไปอบกอดคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ผมบอกเลยภาพนี้เป็นภาพที่ผมประทับใจนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาในอดีตไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าการที่เข้าใจกันให้อภัยกันและมองวันนี้กับอนาคตผมว่านี่คือตัวอย่างที่ดีสำหรับในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่ผ่านมาซึ่งโอกาสเรื่องต่างๆที่ผ่านมามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาแต่ละเรื่องที่มีแต่ว่าถ้ามันผ่านไปแล้วภาพที่เราเห็นในวันนี้เป็นภาพที่ผมบอกเลยนะผมมีความรู้สึกผมชอบนะผมชอบจริงๆเพราะเนื่องจากมันแสดงถึงสปิริตแสดงถึงการถอยคนละก้าวเพื่อการเดินหน้าแสดงถึงพลังของความเข้าใจและความรักมันแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันเคาะหัวใจนิดนึงนะฮะปรบมือนิดนึงให้ทั้งสองท่านนี้ผมบอกเลยเป็นภาพบรรยากาศที่ผมชื่นชมและผมก็รู้สึกโอ้โหมองแล้วประเทศไทยมันต้องมีพลังแบบนี้บ้างนะพลังบวกบ้างนะฮะต้องมีพลังบวกบ้างนะฮะทุกคนเคาะหัวใจมารัวก็ขอให้คุณชูวิทย์ร่างกายแข็งแรงนะฮะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็คุณสนธิเองก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็ต่อสู้ในแนวทางที่ขอให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องทำไปผมก็แฮปปี้นะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบคือหนึ่งโมเมนต์มันมีความหมายมันมีคุณค่าที่แบบโคตรเยอะเลยอันนี้ขอชื่นชมจริงๆขอชื่นชมจริงๆจากใจใครว่ายังไงพิมพ์มาบอกกันหน่อยทุกคนกดตะกร้าหรือยังล่ะทุกคนกดตะกร้าหรือยังกดตะกร้ากันหรือยังนะฮะกดตะกร้าหรือยังครับกดตะกร้าหรือยังกดตะกร้าหรือยังครับบายเป็นโมเมนต์ที่ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นอะไรที่โอเคที่ดีงามทุกคนไปแล้วอีก5นาทีผมลงแล้วใครจะชำระเร็วๆ1 2 3อ่ะกดได้500 425ละไป425แล้วทุกคน425เห็นแล้วใจฟูดูแล้วน้ำตาไหลเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะรู้สึกยังไงกันบ้างพิมพ์มาบอกกันได้นะถ้ารู้สึกดีๆก็นะอุดหนุนกันไปชีวิตมันก็แค่นี้แหละนะฮะคนไทยเราต้องรักกันสุดท้ายความขัดแย้งต่างๆนะฮะบอสจะยื่นฟ้อง ND ไหมไม่ได้ยื่นครับเพียงแต่ว่าส่งเอกสารไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆให้รู้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างไรเท่านั้นเองครับเมื่อวานดิวขายน้ำพริกจริงหรอโอ้ยังไม่ได้รู้เลยขอบคุณดิวมากทุกคนกดตะกร้าก่อนทุกคนใครขึ้นท็อป6ไม่มีครับไอ้ขึ้นท็อป5ไม่มีครับตำแหน่งเราฟิกเอาไว้ที่เดิมครับตำแหน่งที่หายไปก็ว่างไปนะครับทุกคนกดตะกร้าก่อนเร็ว5 4 3 2 1ไป
่ะเดี๋ยวผมลงแล้วอีกไม่นานนะจะได้ไปพักผ่อนทุกคน5 4 3 2เร็วครับทุกคนชำระก่อนน้ำพริกราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับใครกดไม่ทันไลฟ์นี้คือพลาด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 บัตรแฟนมิตรอะไรฮะผมไม่รู้ฮะต้องถามแผนกเขาเร็วข้อมือเลเชียวเป็นอะไรไม่รู้ผมยังไม่เห็นวันนี้ไม่ได้เจอน้อง5 4 3 2 1กดตะกร้าแล้วชำระไปครับไปขออีก20ออเดอร์สุดท้ายเดี๋ยวลงแล้วทุกคนอ่ะก่อนลงหยวน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 อ่ะใครอยากได้ใครอยากได้ครับมีมหาชน3ห่อร้อยมาแล้วแต่ไม่เยอะนะครับไปกดแล้วชำระเร็วไปกดแล้วชำระก่อนมามามาปวนไม่เป็นไรปล่อยก็ไม่เถอะครับเร็วๆฮะเราอยู่บนโซเชียลยังไงเราก็หลีกหนีเขาไม่ได้เราก็อย่าไปสนใจเขาไปกดตะกร้าดีกว่าเอาบะหมี่ราเมงเอาไปกินอยากเป็นพันธมิตรเหรอครับอยากเป็นพันธมิตรได้เลยก็แอดตะกร้า MGI ไปเลยแล้วขายของใน TikTokมันดึงได้เลยดึงได้เลยทุกคนมีไม้เร็วมีมหาชนนะครับ3ห่อร้อย3ห่อร้อย3ห่อร้อย5 4 3 2 1ไปอ่ะน้ำพริกแล้วกันน้ำพริก10กระปุกสุดท้ายครับใครจะรับเชิญฮะเร็วเร็วเร็วน้ำพริกตาแดงมุสลิมทานได้ครับทานได้ทุกคนน้ำพริก299วันนี้จัดไปในราคาที่โอ้โหใครไม่กดวันนี้คือพลาดอ่ะกดหรือยังทุกคนเหลือ189บาท189บาทนะครับ189บาท5 4 3 2ข้างล่างมีหลายอย่างเลยนะครับใครอยากได้กันดงกันแดดไปเลยนะฮะไปเลยนะครับไปกดตะกร้าแล้วชำระครับไป5 4 3 2 1ครับไปทุกคนกดแล้วชำระนะอย่าช้านะครับมาคนกดสุดท้ายแล้ว452คนกดนะครับดูแมวไหมดูแมวไหมแมว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 อินโดดูแมวไหมดูแมวไหมซื้อแล้วขอบคุณครับใครซื้อแล้วบอกด้วยทุกคนขอใจให้ครบ450,000เอ้ย250,000ก่อนเร็วอายคนเขา250,000ก่อนเร็วทุกคนชำระให้หน่อยซื้อแล้วค่ะขอบคุณครับเร็วเร็วใครยังไม่ชำระไปชำระก่อนเร็วใครชำระแล้วบอสไปอินเดียวันไหนประมาณนะให้คิวไปแล้วประมาณวันที่3วันที่4ธันวาครับเจ้าหน้าที่กำลังประสานงานให้อยู่นะครับไปเร็วๆทุกคนอย่าช้าวิตามินซีไม่มีน้ำตาลนะครับแต่หวานชื่นใจจากชูการ์โรสอินโดเร็วเร็วเร็วเอาไปกดเร็วๆนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายใครกดให้ได้500เร็วเมียวเมียวเมียวนั่นน่ะสิเออขยันเข้ามาไปเร็วๆครับกดแล้วชำระนะครับทุกคน
5 4 3 2ไปกดมา last minute แล้วนาทีสุดท้ายใครยังไม่ได้กดน้ำพริกราคาพิเศษพลาดนะทุกคนนะใครยังไม่ได้กดน้ำพริกราคาพิเศษพลาดนะพลาดนะไปสงขลาครับกดแล้วค่ะขอบคุณนะครับสาธุไปงานสงขลาครับเจอกันนะครับอุ้ยเร็วรีบไปกดตะกร้าวันที่ก็เนี่ยผมขายของวันที่8แล้วผมหยุดวันที่9เพื่อไปสงขลาแล้วกลับมาขาย10 11 12ทุกคนพลาดไม่ได้นะ